ใครโทรมาจะถามทำไมน้องแอมใช่ไหมก็แค่คุยมันจะอะไรนักหนาคุยกับคนอื่นต่อหน้าเมียอย่างนี้มันหยาบเกินไปแล้วนะพี่ฉันหิวแล้วอะวันนี้อยากกินของฟรีที่รักอยากกินอะไรล่ะแถวเนี้ยร้านเยอะดีนะกินสเต็กไหมพี่มีร้านอยู่ตรงนั้นพอดีแหละว่าจะไปใช้บริการฟรีซะหน่อยเครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีครับคุณลูกค้าน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าครับขออนุญาตทวนรายการออเดอร์อาหารนะครับคุณลูกค้ามีสเต็กปลาแซลมอน2ที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งนะครับพอดีว่าทางร้านมีเป็นย่างแล้วก็แบบแซลมอนทอดนะครับคุณลูกค้าจะรับเป็นแบบไหนดีครับเฮ้ยคุณเอาแบบทอดดีมั้ยเรายังไม่เคยทานเลยอ่ะน้องก็เอาแบบทอด2ที่ได้ครับคุณลูกค้าแล้วก็เครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่า2ทีนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้ารอรายการอาหารสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตเสิร์ฟก่อนเลยนะครับคุณลูกค้าครับขอบคุณครับกินนะกินดีกว่าเฮ้ยเธออย่าเพิ่งกินสิถ่ายรูปเช็คอินก่อนมามาโอเคโอเคทีละเสร็จยังอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้อร่อยนะชิ้นเบอร์เริ่มเลยที่รักสายยังมายุ่งเลยคุยกับคนอื่นต่อหน้าเมียอย่างนี้มันหยาบเกินไปแล้วนะก็แค่คุยไหมอย่ามาเยอะงั้นจะคุยต่อหน้าก็ได้ก้ามจบประเด็นนี้พี่ก้ามสาวบอกให้กลับมาพี่ก้ามจบประเด็นนี้นะเดี๋ยวก่อนนะครับรบกวนชำระค่าอาหารก่อนนะครับคุณลูกค้าไปเก็บกับมันเสร็จนู่นมันออกไปแล้วมุกเนี้ยใช้กับที่อื่นได้นะแต่ใช้กับที่นี่อ่ะไม่ได้ผลหรอกทำแบบนี้มาหลายร้านแล้วยุคนี้โซเชียลมันไวครับมุกเก่าๆแบบนี้มันใช้ไม่ได้จ่ายก็จ่ายสิค่าอาหารแค่นี้ฉันมีปัญญาจ่ายนะเท่าไหร่ทั้งหมด450บาทนี่ขอบคุณนะครับแล้วถ้าเลิกซะนะสันดานขี้โกงมันไม่ดีเราจะติดคุกเอาขอโทษทีนะครับคุณลูกค้า